พิธีเผยแผ่เสื่อมซึมว่าด้วยระเบียบวินัยของกำลังป้องกันความสงบประชาชนสบับปรับปรุงอยู่กองบัญชาการปกสเมืองบุญไตเมืองขวาเมืองสัมพันธ์เมืองใหม่และด่านสากลปาง6ที่ขึ้นกับกองบัญชาการปกสแขวงพุ่งสาลีโดยภายใต้การเป็นประธานและเผยแผ่ของท่านพันโทสันแสงเสาสิริพรมห้องหัวหน้าห้องการเมืองปกสแขวงมีบรรดาคณะพักคณะบรรษาปกสเมืองใน4เมืองและ1ด่านตลอดหอดพนักงานลักแลงภายในเมืองด่านเข้าห่วมรับฟังในพิธีท่านพันโทสานแสงเสาสุริพรมห้องหัวหน้าห้องการเมืองปกสเขวงได้ขึ้นเผยแผ่ข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่688ทับปกสลงวันที่25เดือนมีนาปี2020ว่าโดยระเบียบวินัยของกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงในนี้ระเบียบของกำลังป้องกันความสงบรวมมี8หมวด35มาตราในแต่ละหมวดแต่ละมาตราก็ได้กำหนดหลักการระเบียบการข้อห้ามและมาตรการต่อนายและพลตำรวจยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองเพื่อเป็นบ่อนอิงในการปรับปรุงก่อสร้างนายและพลตำรวจในทั่วกำลังป้องกันความสงบประชาชนว่ารวมว่าสปอร์ตนายและพลตำรวจปกสแขวงพุ่งสาลีให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งในทุกด้านกำลังป้องกันความสงบปฏิวัติมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่มีวิทยาศาสตร์และทันสมัยโดยแน่ใจรับประกันให้ทุกการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบอยู่ภายใต้กฎหมายและปฏิบัติตามระเบียบวินัยของกำลังอย่างมีความเป็นเอกภาพและเข้มงวด